สวัสดีครับผมเอกชัยปัญญายิ่งครับหรือในวงการรถดีเซลว่าเราก็เรียกกันสั้นๆนะพี่เอกโสทัศน์ครับย้อนหลังไปประมาณสัก10ปีที่แล้วประมาณ10ปีที่แล้วเราก็เรียนจบมาใหม่ๆนะก็พูดถึงก็ในปกติเราก็ชอบรถอยู่แล้วล่ะไปอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมก่อนที่เกี่ยวกับการประกอบรถยนต์ในระหว่างนั้นเราก็เล่นรถด้วยมาวันนึงก็มีหนังสือพิมพ์ยี่ห้อหนึ่งเปิดรับในคอนเทนต์ของที่เป็นรถยนต์เราก็เลยเข้าไปสมัครงานที่นั่นคนสุดท้ายเขาเรียกไปคุยเรียกไปคุยเสร็จก็มาอยู่ในนิยสารเข้าไปเป็นส่วนร่วมในตรงนั้นอยู่แล้วนั่นคือออโต้ออปชันจนได้มาเป็นกองบรรณาธิการนะฮะมาถึงยุคฟองสบู่แตกก็ได้ปิดตัวลงผมก็ยังอยู่ในนิยสารของเบนซินอยู่ก็จะเป็นนิยสาร BKK จากกองก้าวไปสู่บรรณาธิการก็ได้เข้ามาเห็นเกี่ยวกับวงการดีเซลละคราวนี้ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นพิธีกรภาคสนามตอนนั้นเนี่ยนิยสารน่าจะมีแผ่นมีทีเดียวมาด้วยเป็นในยุคของเริ่มเข้าไปสู่ยุคดิจิตอลละซึ่งเป็นนิสสันเบนซินก็มีแทบจะทุกหัวดังนั้นเราถึงมีความคิดว่ามันถึงเวลาแล้วเอ๊ะทำไมถึงไม่มีความเท่าเทียมกันว่าทำไมดีเซลถึงไม่มีสื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหวบ้างทั้งที่น่าจะทำได้ณตอนนั้นก็ยังไม่มีใครทำเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำนะแต่ถามว่ามันจะได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนมันต้องเสี่ยงก็เลยผันตัวเองออกมาแล้วก็เข้าไปจดแจ้งการพิมพ์หรือว่าเขาเรียกว่าเราก็เป็นผู้ผลิตนิตยสารกระบะขึ้นมาก็ใช้ชื่อว่าโซทัศน์ตอนแรกคิดว่าดีเซลน่าจะเทียบเท่ากับเบนซินได้ก็พอแล้วน่าจะสนุกสนานกันพอแล้วแต่ณตอนนี้มันค่อนข้างที่จะกระเถิบไปฉีกขึ้นไกลขึ้นหรือจะตีคู่ไปเลยด้วยซ้ำแต่ผมเชื่อได้ว่าในเบนซินเนี่ยก็จะมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้ดีขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่าตอนนี้ดีเซลเราก็ค่อนข้างจี้ตูดมาติดๆละนะฮะเพราะว่าไปกันถึงหน้ายาวแล้วไปถึงแด็กสเตอร์แล้วที่ต้องพัฒนาตามคือเรื่องของคนเรื่องของนักแข่งด้วยนะครับอนาคตของดีเซลเหรอสำหรับผมตอนนี้นะจริงๆแล้วมันเดินควบคู่กันไปได้ดีมากๆกับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ที่ยังอยู่ได้เพราะว่ารถดีเซลทุกวันนี้เป็นรถใช้เพื่อการพาณิชย์อย่างน้อยเนี่ยเรามีรถคันนึงใช้บรรทุกทำมาหากินได้แต่สามารถก็ทำมาแข่งได้เอามาวิ่งซิ่งได้ด้วยมันทูอินวันอะสำหรับผมในการทำงานก็คืออย่างแรกก็คือต้องตรงเนี่ยจะอ่อนได้นะแต่ไม่ได้แบบว่าหักนะครับก็คือต้องตรงแล้วก็ตรงไปตรงมาเราถึงจะยืนอยู่ในสังคมแบบนี้ได้นะฮะและอีกอย่างนึงเขามาซื่อสัตย์ใช้ได้กับทุกวงการครับสำหรับตัวผมเองฮะเคยเห็นกันบ่อยๆอยู่แล้วล่ะน่าจะเห็นกันอยู่ประจำนะไม่ว่าจะเป็น Facebook เอ่ยนะครับแล้วก็ทางนิยสารโซทัศน์หรือในไลฟ์ของโซทักเองนะครับผมหรือจะเป็นรายการของทางบ็อกซ่าเรซซิ่งไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์ใหญ่หรือว่าเป็นตะลุยออนทัวร์หรือรายการต่างๆเนี่ยก็ติดตามดูได้นะฮะในบ็อกซ่าเรซซิ่งโซทักแมกกาซีนนิยานโซทักแล้วก็ส่วนตัวของผมเองเอกโซทักสามารถเข้าไปดูได้ทางนั้นฮะทุกช่องทางครับ